เฮ้ยถามอะไรเนี่ยถามซุ่มเสียงอีกแล้วซุ่มเสียงร้องไห้เนี่ยมีหรอกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบคุณตาก่อนแล้วครับถ้าเราไม่ขอบคุณทุกคนมากครับครับก่อนครับก่อนก่อนครับตอบหรอตอบได้จริงเหรอตอบนี่ภาพไม่ออกอ่ะเอ้ยอย่าสั่นดีอย่าสั่นโอ้ไม่รู้เลยอ่ะมันเป็นฟีลเดียวกันกับการที่แบบถ้าวันนี้ไม่มีมันโถอยู่ในห้องไม่มีแมวอยู่ในห้องเลยเขาเป็นเหมือนครอบครัวใช่ครับแล้วก็ที่เขาก็นะครับเขาเป็นเหมือนครอบครัวเราจริงๆนะแบบวันหนึ่งที่ไม่มีเขาก็คงจะแบบผู้สื่อสารเลยแย่ก็คงจะแบบเหมือนทุกวันนี้เราหันไปทางไหนเราก็จะเจอเขาอยู่หันไปข้างๆวันไหนที่เหนื่อยหันไปข้างหลังเขาก็จะเดินอยู่กับเราถ้ามันผมขอตอบเป็นแบบไม่มีวันนั้นละกันดีกว่าครับเพราะว่าถ้าให้มันนั่งนึกมันก็จะเป็นแบบความรู้สึกแบบหรอมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอมันจะต้องมีวันนั้นจริงๆหรอหรือข้อไม่ออกเอ้ยมาเลยผมเห็นนะเพื่อนผมน้ำตาคอตั้งแต่ก่อนไปเอาเค้กแล้วไม่รอจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอกูสาธึบได้แล้วมึงไม่ต้องพูดอีกพอไม่แต่ว่ามันต้องมีความในใจทำไมเราถึงจะร้องไห้ในวันเกิดเขาแม่ผมรู้สึกว่าก็อยู่กันมานานแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคนในครอบครัวคนนึงก็หวังดีอยากเห็นมันประสบความสำเร็จโอ้ครับขอพูดคุณพูดพอมันมีความรู้จักกันมานานมันผ่านอะไรมาด้วยกันค่อยๆผ่านอะไรมาด้วยกันจาก0ไป1ไป2ไป3ไป4แบบจนไปเรื่อยๆอะไรมันเลยรู้สึกว่าแบบมันคือคนสำคัญคนหนึ่งในชีวิตเลยแบบโมเมนต์ที่แบบไปขอโทษใช่มั้ยแกแบบมันก็เป็นอย่างหนึ่งแบบเราก็ไม่เคยคิดที่จะทำเรามองข้ามมันไปแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกดีที่แบบได้ทำมันออกมาแล้วพอการที่มันมีอะไรพิเศษขึ้นมาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบตื่นตันครับตื่นตันใช่ครับทุกประเด็นครับถึงมันจะล่วงหน้าไปหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ครับทุกประเด็นกันไปหลายปีแล้วกันเพื่อนอยู่คอยฟังเรื่องราวในชีวิตที่มันงงๆบ้างก็นั่นแหละก็เป็นหลายปีเพื่อนโอเคผมไม่อยากพูดเจอเนี่ยรู้สึกไปไหนพูดเรื่องนี้ต้องร้องไห้เบิร์ดก็เบิร์ดเดย์ให้ครับปีนี้วันเกิดเบิร์ดเขาตามมาเบิร์ดเดย์ให้มีอะไรอยากจะบอกเขากลับไหมเหมือนเดิมครับก็ยังหวังดีแล้วก็เป็นการฉลองวันเกิดที่เป็นอบอุ่นเนาะแล้วก็พอเขาตั้งเดินเข้ามาถ่ายรู้อยู่แล้วนะว่าลึกๆอ่ะคนมันเคยมีประสบการณ์มันรู้อยู่แล้วว่าแต่ว่าจะมากจะน้อยยังไงพอสิ่งนี้เกิดขึ้นต่อให้เรารู้ทั้งรู้อ่ะมันก็ยังรับความรู้สึกดีๆได้อยู่ดีก็นั่นแหละสุขภาพแข็งแรงเพื่อนใช้ชีวิตนอนกลับเลยใช้ชีวิตดีๆไม่ได้เป็นห่วงกันและกันนะครับชีวิตเรายังอีกไกลนี่เพิ่งจะแบบเดินมาได้4 5 9เองเติบโตเองเพื่อนครับยังไม่แก่ค่อยๆใช้ชีวิตค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตไปเรื่อยๆด้วยกันมันจะได้แบบเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วแหละครับเป็นอย่างที่เป็นมันดีอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าโอ้โหดื้อมากเอาแต่ใจสุดๆผมจะบอกเหมือนกันว่าแบบผมจะพยายามซนให้น้อยลงนะผมจะพยายามดื้อให้น้อยลงนะครับครับซนได้แต่อย่าดื้อเยอะนั่นแหละก็จริงๆก็รู้ตัวแหละว่าช่วงนี้แบบเอาแต่ใจกับเพื่อนไปทางไหนกูก็จริงๆว่าช่วงนี้ตัดใจกับเพื่อนเยอะครับมีงอแงกับเพื่อนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าก็นั่นแหละครับจะดื้อให้น้อยลงใจให้น้อยลงครับแล้วก็นั่นแหละครับว่าขอบคุณที่แบบที่เกิดมาโอ้ยแกอ่ะสุดท้ายมีอะไรเป็นห่วงเขาไหมอยากจะบอกอะไรสุดท้ายไหมไม่ห่วงแล้วว่ายังไงก็อยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอยู่แล้วไงจะขอบคุณเขาจริงๆนะแบบ
คือในชีวิตนี้ครับเพราะตังมีเพื่อนไม่กี่คนหรอกที่แบบจะเป็นแบบเนี้ยจะอยู่แบบใช่เพื่อนที่เป็นได้ทุกอย่างให้กันอะไรเงี้ยเขาเป็นหนึ่งเลยครับก็อันไหนที่ต้องปรับกันจริงๆก็ปรับกันส่วนอันไหนที่เราทำความเข้าใจกันได้ก็พยายามทำความเข้าใจกันแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆมันจะได้แบบเป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเพราะว่าผมคิดว่าความสัมพันธ์ที่หายากการที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งในชีวิตที่แบบกล้าพูดถึงเรื่องกับเขาได้เนี่ยมันผมว่ามันพิเศษนะบางเรื่องที่แบบเราไม่สามารถปรึกษาครอบครัวได้ไม่สามารถปรึกษาใครได้แต่เราสามารถปรึกษาเขาได้มันก็เป็นช่องทางที่ดีเป็นที่ระบายที่เราสบายใจครับขอบคุณครับชอบเธอแท่งโยโกะเลยเอาซีแท่งโจเกอร์เลยเอาซีเพราะว่าถ้าเราเลือกปีเนี่ยอ๋อผมเลือกข้อ A ครับเพราะว่าถ้าโลกมันไม่มีแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะวนกลับมาเจอกันมันก็จะไม่มีไงแต่ถ้าเรายอมปล่อยมือกันนะวันนี้แล้วโลกยังอยู่ในอนาคตเราจะวนกลับมาเจอกันก็ได้因为如果佢拣咗 B 选择题系被逼选择题มันถูกบังคับมันก็เป็น B ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันถึงว่ามันยากมากครับที่จะเจอคนคนหนึ่งที่แบบคอยรับฟังครับมาเดี๋ยวพูดไม่จบครับครับก็ขอบคุณที่คอยแบบอยู่ข้างคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือแล้วก็เป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะหันมาเมื่อไหร่ก็ยังเจอถึงแม้ว่าเนี่ย1วีคมันอาจจะมีช่วงที่ไม่ได้คุยกันบ้างแต่ว่าไม่ว่าจะกลับมากี่ครั้งก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมไอ้เส้นที่ขีดเป็นเส้นตรงอ่ะโอ้คือจริงๆมันก็มีมินิ่งตอนแรกก็จะพูดให้ติดตลกไปแต่ว่าขีดเป็นเส้นตรงให้รู้ว่าถึงความสัมพันธ์มึงกับกูมันจะไม่ต้องหวือหวามากแบบว่าก็ให้มันเดินต่อไปเรื่อยๆที่บอกว่าสร้างบ้านอยู่รั้วเดียวกันน่ะกูพูดจริงเห็นบ่อยๆจะเป็นเรื่องของความเพียงแค้นครับไม่ใช่แบบเป็นรุ่นเดียวกันด้วยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะมาถึงวันนี้ที่แบบได้มาร่วมงานกันแต่ขอบคุณครับที่คอยรับฟังที่คอยแบบบางทีมันก็ขนาดว่ามันก็เหนื่อยมีความเหนื่อยแล้วต่างแบบบางทีขนาดมันงงแง่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องขอบคุณที่แบบอดทนกันบอกว่าก็จะเต็มที่เหมือนกันครับกับทุกๆอย่างที่เราทำด้วยกันหรือว่าที่เราต้องเจออะไรอย่างเงี้ยครับเต็มที่ด้วยกันเปิดเต็มที่เราเต็มที่ครับอยู่ข้างนั่นแหละครับไม่ว่าจะทะเลาะหรือจะอะไรกันเงี้ยก็แบบไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดอะไรเลยแล้วก็ครับครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบผมรู้สึกรักมากที่สุดคนหนึ่งครับ来我们来看一下下一题靠哪边一起出门工作或旅行的时候你宁愿 A 比对方早起准备还是 B 等他先使用完浴室再起床呢เวลาออกไปเที่ยวหรือทำงานด้วยกันใครอยากจะตื่นก่อนอีกฝ่ายหรือว่ารอให้อีกฝ่ายอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยตื่นดีคะ1 2 3 B ก็是等他先使用完浴室再起床为什么呢ครับก็เพราะว่าอยากตื่นสายๆครับแต่ว่าทุกๆการที่สมมติเรานอนห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต่างกันต้องคนตื่นไปอาบน้ำก่อนทุกรอบครับเพราะว่าพลังเป็นคนที่ค่อนข้างทำอะไรช้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่我比较想要晚选择晚จริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทำอะไรช้าๆหรอกครับแต่ว่าแค่
แค่เฮ้ยแค่คุณแบบเรียกว่าเป็นผู้ว่าอยากให้นอนเยอะๆก็เลยจะตื่นก่อนทุกเช้านะครับพอ在你沮丧难过的时候，你宁愿 A 获得对方安慰鼓励的话，还是一个拥抱？是不是就是现在？鼓励的话，可是只要听，请听我讲。没有。彼此做爱的没有。好，现在呢 ，First 跟 Couple 就非常坚强的在告诉自己说：“我不会哭，我不会哭，我没有在哭，我没有在哭。”好啦，没关系，我们先来看一下下一题，最后一题。老板，快出台哈。你宁愿 A 忘记对方，还是 B 对方想不起你呢？你忘记对方，想不起你。C 是什么 ？C 是什么？没有，没有，这些事情都不会发生，对不对？他们先沉思一下，对于那个让他们非常两难选不出来的题目。请把一些非常需要准备的东西提供给他们。他们现在可能就是已经有在幻不是幻想，就是先想象一下说，哎，如果是这两个情境，那他们会怎么有什么样的感觉嘛？所以先让他们好好思考一下。对啦，才来听半年嘛，怎么靠哪里？或者是我们就可以像粉丝朋友们说的，我们就选 C 好不好？ C 就是这些事情都不会发生啦，要逼他们选。หรือว่าจะเป็น C ดีคะ C คือไม่ได้เกิดเรื่องนี้ C ได้ไม่ได้ครับจะเป็น C ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เขาเลือกอะไร C โอเคงั้นเราใช้ยังไงครับจะให้ใครเลือกคุณอยากให้เขาเลือกอะไร B ครับมีคำตอบไหมคะข้อนี้จริงๆคุณไม่มีเพราะ C แล้วมันเป็นข้อ B เองครับจริงๆคุณไม่มีเพราะ C แล้วมันเป็นข้อ B เองครับ如果没有 C 可以选的话，我就宁愿选 B。为什么？เพราะว่าฝ่ายที่ลืมจะเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องรับรู้ความเจ็บปวดเขาจะเป็นคนที่สามารถมาใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขครับก็อยากให้เขาไปใช้ชีวิตมีความสุข因为可以忘记对方的那个人他可以再继续过他的日子我想我宁愿就是让他去过好他的日子然后让他忘记我这个对方想不起他的这个痛苦的感觉留给自己吧。那我们来看一下，靠党会选 B， 对方想不起哪个音呢？嗯，也就会混合吧。他刚才在混，混混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 混
หลอดคนเราทนเห็นเขาดึงเราได้แต่เราไม่อยากดึงว่าเราเคยทำอะไรไปด้วยกันบ้างครับก็อยากจำความรู้จักดีๆที่เคยเกิดขึ้นมาครับ我其实也跟他一样，就是呢，我宁愿他忘记我，我也不能忘记他，因为我想要把我们两个一起走过来的。路上的碰到的，不管是快乐的事情，或者是其他不快乐的事情，都想要记住，所以就宁愿他是可以忘。